สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพโทรภาพแห่งสัตว์ลาวตอนทับพวกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19ประจำวันศุกร์วันที่7มังกร2022สบายดีบรรดาท่านที่นับถือและรับแพงที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังการรายงานข่าวในมื้อนี้โดยได้รับการมอบหมายจากคณะสปอคิดเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขการระบาดของพยาธิโควิด-19กับเจ้าดร.รัตนชัยเพชรสุวรรณหัวหน้ากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขจะมารายงานให้บรรดาท่านได้รับทราบเกี่ยวกับสภาพของการระบาดของพยาธิโควิด-19อยู่สปป.ลาวรวมทั้งตัวเลขการติดเชื้อพยาธิโควิด-19ทั่วโลกและในบรรดาประเทศใกล้เคียงประจำวันที่7มังกรปี2022ต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอรายงานสภาพการระบาดของพยาธิโควิด-19อยู่ในประเทศของพวกเรามหดวันที่6มังกรปี2022ทั่วประเทศได้เก็บตัวอย่างเพื่อกวดซองหาเชื้อโควิด-19ทั้งหมด 5,475 ตัวอย่างในนั้นกวดพบเชื้อทั้งหมด 1,020 คนซึ่งเป็นการติดเชื้อภายในสูงถึง 1,018 คนและนำเข้า2คนต่อไปข้าพเจ้าขอรายงานโดยย่อเกี่ยวกับการติดเชื้อใหม่ทั้งหมด 1,018 คนจาก17แขวงและนครหลวงเวียงจันทน์โดยเรียงลำดับจากแขวงที่มีที่พบจำนวนหลาย5น้อยซึ่งมีรายละเอียดดังนี้นครหลวงเวียงจันทน์พบ432คนหลวงพระบาง83คนเชียงบุรี80คนแขวงอุดมไซ67คนแขวงหลวงน้ำทา62คนแขวงเวียงจันทน์46คนแขวงพงศาลี36คนแขวงบ่อแก้ว34คนแขวงเสียงขวาง34คนแขวงหัวพัน32คนแขวงบุรีคำไซ26คนแขวงไซสมบูรณ์23คนแขวงจำปาสัก15คนแขวงไซกอง15คนแขวงคำมวน12คนแขวงสารวัน10คนแขวงสวรรณเขต8คนและแขวงอัตปือ3คนสำหรับการติดเชื้อภายในนั้นพบในจำนวน2คนซึ่งอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ก็ได้นำเข้าจำกัดบริเวณน้ำสันทีไว้ก่อนเมื่อกวดพบเชื้อก็ได้ถูกส่งไปสถานที่บริการปิ่นปัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นมาฮอดปัจจุบันนี้สปป.ลาวของพวกเรามีรายงานการติดเชื้อสะสมทั้งหมด 116,890 คนออกห้องหมอเมื่อวานนี้มี 1,435 คนกำลังนอนปิดปัว 7,064 คนและการเสียชีวิตสะสมทั้งหมด 421 คนซึ่งมีการเสียชีวิตใหม่เติมเข้ามา10คนสำหรับผู้เสียชีวิตใหม่10คนนั้นแม่นมาจากนครหลวง7คนแขวงเวียงจันทน์2และก็แขวงคำมวน1คนข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจมานำครอบครัวและญาติพี่น้องที่ได้สูญเสียคนที่หักและก็เคารพมาณที่นี้ด้วยก็แสดงความเสียใจต่อไปข้าพเจ้าขอแจ้งเกี่ยวกับจุดบริการเก็บตัวอย่างเพื่อกวดซองหาเชื้อโควิด-19ในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับท่านไหนที่อยู่ต่างแขวงท่านสามารถไปเก็บตัวอย่างเพื่อกวดซองหาเชื้อโควิด-19ได้อยู่ทุกขโมแขวงขโมเมืองหรือจุดกวดเพิ่มเติมที่ทางคณะสุภกิจขันแขวงและขันเมืองได้กำหนดไว้นอกจากนั้นก็ยังมีหน่วยบริการกวดเคลื่อนที่ในจุดหรือว่าบ้านที่มีการระบาดภายในดังนั้นท่านก็สามารถไปใช้การบริการของหน่วยเคลื่อนที่ดังกล่าวสำหรับจุดกวดบริการของนครหลวงเวียงจันทน์นั้นแม้พวกเรามีจุดกวดคงทีอยู่ที่สนามกีฬาในโฮมบึงขยงเปิดแต่วันจันทร์หาวันอาทิตย์แต่เวลา 9:00 น. 51:30 น.ข้าพเจ้าขอเว้าเติมจุดเก็บตัวอย่างนอกสถานที่นั้นมีอยู่สนามกีฬาในโฮมบึงกระยองเพิ่นเปิดตั้งแต่วันจันทร์หาวันอาทิตย์หมายความว่าบ่มีวันพักในเวลา 9:00 น. 51:30 น.ดังนั้นให้บรรดาท่านที่กำลังติดตามรับชมให้ได้รับรู้ว่าทางคณะสปอคิดนี่เพิ่นได้เปิดจุดเก็บตัวอย่างอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่บ่มีวันเสาร์บ่มีวันอาทิตย์เนาะสำหรับ
หน่วยกวดเคลื่อนที่นั้นแมนพวกเขามีอยู่เมืองไซตานีเมืองศรีสัตนาคและเมืองศรีโคตบองซึ่งแต่ละเมืองนั้นแมนมีหน่วยลงกวดเคลื่อนที่นั้น1หน่วยสำหรับเมืองนไซทองและแผนกสาธารณสุขนครหลวงเวียงจันทน์นั้นเพิ่นจะมี2หน่วยลงเก็บตัวอย่างเคลื่อนที่ต่อไปข้าพเจ้าขอรายงานเกี่ยวกับชุดบริการซักวัคซีนในนครหลวงเวียงจันทน์ก็คือในขอบเขตทั่วประเทศสำหรับท่านใดที่ดำรงชีวิตหรือเฮ็ดเวียกอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นั้นท่านก็สามารถไปซักวัคซีนอยู่ในทุกห้องหมอศูนย์กลางซึ่งข้าพเจ้าขอย้ำเติมอีกมีห้องหมอมิตรภาพห้องหมอมหุสดห้องหมอเศรษฐาเทราชห้องหมอศูนย์กลาง103กองทัพห้องหมอ5เมษาหรือว่าห้องหมอตำรวจห้องหมอแม่และเด็กเกิดใหม่และก็ห้องหมอเด็กนอกจากนั้นท่านก็สามารถไปซักวัคซีนได้ในทุกห้องหมอเมืองหมายความว่าใน9ตัวเมืองของนครหลวงเวียงจันทน์และก็พวกเขาก็ยังมี2จุดบริการซักวัคซีนนอกสถานที่ซึ่งตั้งอยู่วัดจีนบ้านดอกปลาแลบเมืองจันทบุรีเพิ่นเปิดแต่วันจันทร์และวันศุกร์และก็ศูนย์การค้าลาวไอเทคเพิ่นเปิดตั้งแต่วันจันทร์หาวันศุกร์ในมงรัฐการอันนี้ก็ให้บรรดาทานได้ไปซักวัคซีนตามมงและวันเวลาที่ได้แจ้งให้บรรดาทานได้รับทราบสำหรับท่านไหนที่อยู่ต่างแขวงนั้นท่านก็สามารถไปรับบริการซักวัคซีนได้อยู่ที่6โมแขวงทุกแขวง6โมเมืองและก็จุดที่ทางคณะสุภกิจคันแขวงคันเมืองได้กำหนดไว้ต่อไปครับเจ้าขอรายงานเกี่ยวกับสภาพของพยาธิโควิด -19 ทั่วโลกและในบรรดาประเทศใกล้เคียงทั่วโลกนี้มีรายงานกับติดเชื้อใหม่แมนได้ทะลุถึง3ล้าน3แสนกว่าเมื่อวานนี้ในมื้อเดียวนี้มีรายงานกับติดเชื้อสูงถึง2ล้าน 162,577 กรณีเสียชีวิตทั้งหมดเมื่อวานนี้แมน 6,022 คนและก็ตัวเลขสะสมเสียชีวิตนี่อยู่ที่5ล้าน4แสนกว่าแล้วก็ปิดผู้หายดีเมื่อวานนี้แมน 642,818 สำหรับประเทศที่มีแสดงรวมกับสปป.ลาวเท่านั้นประเทศเวียดนามนี่มีรายงานการติดเชื้อรายวันอยู่ที่ 16,472 ในนั้นเสียชีวิตในมื้อเดียว169ตามมาด้วยประเทศไทยติดเชื้อรายวัน 5,775 เสียชีวิตใหม่11และกับประเทศเมียนมามีรายงานติดเชื้อใหม่รายวัน192เสียชีวิตใหม่2กัมพูชารายงานติดเชื้อใหม่18บ่มีการเสียชีวิตและสปจีมีรายงานติดเชื้อใหม่เข้ามา189คนและบ่มีการเสียชีวิตบรรดาท่านที่นับถือและหักแพงทั้งหลายดังที่บรรดาท่านได้รับรู้นำกันโดยเฉพาะการแถลงข่าวพิเศษเมื่อวานนี้ประเทศของพวกเฮานี่ได้พบคนเจ็บติดเชื้อสายพันธุ์โอไมครอนกรณีทำมิตรในประเทศของพวกเขาซึ่งเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนาะแล้วก็เป็นคนต่างประเทศภายหลังมาฮอดสปป.ลาวก็ได้มีการเก็บตัวอย่างและจำกัดบริเวณตามสถานที่ที่ทางคณะสุภกิจได้กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยและสำหรับผู้โดยสารอื่นที่ร่วมเดินทางมานำกันนั้นก็ได้ถูกเข้าจำกัดบริเวณตามระเบียบการอยู่ในบรรดาห้องแรมที่ทางคณะสปอคิดได้กำหนดไว้และก็ได้แจ้งคำสั่งให้บรรดาห้องแฮมให้เข้มงวดในการจำกัดบริเวณของผู้โดยสารดังกล่าวและก็เข้มงวดให้พนักงานที่เฮ็ดเวียกบริการในห้องแฮมให้ป้องกันตนเองอย่างเข้มงวดในเวลาแจกยายอาหารน้ำดื่มก็คือเครื่องรับใช้ต่างๆให้แก่ผู้โดยสารที่เดินทางมาร่วมสายการบินเดียวกันและก็หลังจากที่ตามเป็นเวลา14วันแล้วในมือที่12ก่อนที่จะครบกำหนดแม้จะได้มีการเก็บตัวอย่างกวดเติมอีกใน42คนเนาะที่ได้เข้าจำกัดบริเวณบรรดาท่านที่นับถือและหักแพงทั้งหลายพยาธิโควิดสายพันธุ์โอไมครอนนั้นแมนได้ถูกพบในหลายกว่า130ประเทศและก็ในนั้นประเทศลาวก็แมนได้พบสายพันธุ์ดังกล่าว
เป็นกรณีทำนิดสายพันธุ์โอมิครอนนั้นเป็นสายพันธุ์ที่องค์การอนามัยโลกได้จัดเป็นสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงเพราะเป็นสาเหตุให้แก่การเกิดระบาดห้องใหม่ในหลายประเทศบวายูทวีปแอฟริกาทวีปยุโรปรวมทั้งอยู่ในทวีปอเมริกาถึงแม้ว่าประเทศของพวกเราได้ค้นพบผู้ติดเชื้อน้ำเข้าที่เป็นสายพันธุ์โอมิครอนพูดตามนี้แล้วก็ตามซึ่งคนเจ็บดังกล่าวแม้นได้ถูกจำกัดบริเวณอยู่ในโรงแรมที่คณะสภาเกียรติได้กำหนดไว้แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีการเฝ้าระวังติดตามอย่างใกล้ชิดกับบรรดาผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเช่นนอกจากผู้โดยสารที่ร่วมเที่ยวบินเดียวกันแล้วก็ยังมีการติดตามเฝ้าระวังพนักงานประจำสนามบินพนักงานขับรถบริการรับส่งผู้โดยสารจากสนามบินไปสู่สถานที่โรงแรมที่เป็นจุดจำกัดบริเวณนั้นพนักงานต้อนรับโรงแรมและพนักงานอื่นๆที่จะต้องได้จำกัดบริเวณและก็ไปเก็บตัวอย่างเพื่อกวดส่องหาเชื้อโควิด-19ดังที่บรรดาท่านรู้แล้วว่าสายพันธุ์โอมิครอนนี้ไม่มีการแพร่เชื้อได้ไวจากคนหนึ่งจากผู้ติดเชื้อไปหาคนอมข้างแพร่เชื้อหาหลายคนได้ไวและเป็นวงกว้างซึ่งผู้ติดเชื้อสายพันธุ์นี้แม้นมีอาการดังต่อไปนี้เมื่อยปวดตามกล้ามเส้นเจ็บคอไอแห้งเจ็บหัวและก็มีไข้ต่ำส่วนว่าการสูญเสียรสชาตินั้นหรือว่าบ่สามารถดมกินได้อันนี้สายพันธุ์โอมิครอนนี่จะบ่คือสายพันธุ์เดลต้าหมายความว่าคนเจ็บนี่จังสามารถฮู้รสชาติฮู้จักเตรียมกินของอาหารหรือว่าวัตถุต่างๆได้จากการศึกษาค้นคว้าของบรรดานักวิทยาศาสตร์จากหลายประเทศเกี่ยวกับสายพันธุ์โอมิครอนนั้นพบว่าถึงว่าเชื้อพยาธิจะมีการกระจายตัวจุลโรคหรือว่าเชื้อไวรัสได้ง่ายขึ้นซึ่งเท่ากับ 3.5 เท่าถ้าเทียบใส่สายพันธุ์ดังเดิมหรือว่าสายพันธุ์เดลต้านั้นแต่สิ่งที่สำคัญนี้นักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นว่าคนเจ็บที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนนี้จะมีอาการเบาบางหรือว่าปานกลางและก็อยู่ในทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะในบรรดาประเทศที่พบการติดเชื้อโอมิครอนในต้นนั้นก็เห็นว่าอัตราการเสียชีวิตของคนเจ็บที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนนั้นเป็นประมาณ 6% ซึ่งอัตราการเสียชีวิตมันต่ำกว่าสายพันธุ์ที่พบในสายพันธุ์เดลต้าเนาะซึ่งมีการเสียชีวิตสูงถึง 17%แต่สิ่งที่วนักวิทยาศาสตร์ได้พบเห็นว่าอัตราการเสียชีวิตในวัยหนุ่มช่วงอายุ20-40ปีสำหรับสายพันธุ์โอมิครอนนี้ก็แม่นพบเห็นและก็นอกจากนี้ผู้ที่เข้านอนเป็นป่วยสายพันธุ์โอมิครอนนี้อยู่ห้องหมอนี่ยังมีอาการดีไว้ขึ้นกว่าสายพันธุ์เดลต้าหมายความว่ามีแต่เวลาประมาณ 2.8 มื้อหรือว่า3มื้อซะถ้าสมเทียบใส่สายพันธุ์เดลต้านี่จะกินเวลา8มื้อครึ่งเนาะและคาดกันว่าอาจจะสร้างความเสียหายได้น้อยถ้าเทียบใส่สมสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อื่นๆที่ผ่านมาก็ตามแต่จนถึงอย่างไรก็ตามสายพันธุ์โอมิครอนนี้อาจจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นถ้าเกิดในผู้ที่มีพยาธิประจำตัวหรือว่าผู้ที่สูงอายุหรือว่าผู้ที่บ่ได้รับวัคซีนจักเข็มและเพราะว่าสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบก็คือสายพันธุ์โอมิครอนนี้สามารถติดเชื้อประมาณได้3เท่าตัวถ้าเทียบใส่สายพันธุ์เดลต้าและก็สามารถติดเชื้อในผู้ที่ว่าได้ฉีดวัคซีนครบแล้วก็ตามแต่ถึงไรก็ตามพวกเขานี่จะต้องได้ติดตามผลของการศึกษาของหลายๆประเทศตื่มและข้าพเจ้าจะนำมาแถลงให้บรรดาท่านได้รับทราบแต่ระยะโดยเฉพาะเกี่ยวกับสายพันธุ์โอมิครอนดังนั้นอีกเท่านึงข้าพเจ้าขอ
เฮียคงให้ประชนและบรรดาทานที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังในขณะนี้บ่ให้มีความแตกตื่นและกระย่านกลัวจนเกินเหตุเพราะมาตรการที่ทางคณะสภาคิดเฮาได้วางออกนับตั้งแต่ได้กวดพบสายพันธุ์โอไมครอนนี้แม่นหัดกลุ่มและเข้มงวดอย่างเพียงพอและมาตรการดังกล่าวนี้ก็ยังแม่นมาตรการที่เคยจัดตั้งปฏิบัติในผ่านมานับกับสายพันธุ์อื่นเช่นการใส่ผ้าปิดปากดังการรักษาระยะห่างการมันล้างมือด้วยสบู่และก็น้ำสะอาดหรือว่าเจลที่มีธาตุเหล่านั้นนอกจากนั้นพวกเขาก็ยังได้เข้มงวดได้กัดกั้นกองผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกเที่ยวบินโดยสปอร์แมนบรรดาทานที่มีประวัติการเดินทางหรือว่าต่อยุนจากบรรดาประเทศที่มีการระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนและก็สำคัญที่สุดแมนพรรคและรัฐบาลก็คือกระทรวงสาธารณสุขและคณะสภากิจทุกขั้นแมนจะเร่งกันซักวัคซีนให้ได้บรรลุเกิน 70% เนาะรวมทั้งเข็มกระตุ้นและเฉพาะสปป.ลาวของนี้สำหรับปี2022แมนตัวเลขขั้นหมายสูงสุดแมนอยู่ที่ 80% เพื่อให้ประชาชนทุกคนเตเหนือถึงได้ให้มีภูมิป้องกันต่อพยาธิโควิด -19 รวมถึงสายพันธุ์โอไมครอนดังนั้นมาวันนี้การรายงานเกี่ยวกับสภาพของพยาธิโควิด -19 ประจำวันที่7มังกรปี2022ของข้าพเจ้าไม่ได้สิ้นสุดเพียงเท่านี้ขอแสดงความขอบใจมายังบรรดาท่านที่กำลังติดตามรับชมและรับฟังมาโดยตลอดและก็ข้าพเจ้าขออวยพรในบรรดาท่านจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งและสำหรับเจ้าหน้าที่ที่กำลังติดตามหรือว่าปฏิบัติหน้าที่ยูทูบแห่งหนนั้นก็ให้มีแต่สุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานและก็ขอให้ทุกคนเป็นปลอดภัยจากพยาธิโควิด-19มื้อนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวคำว่าขอบใจและก็สบายดีที่ผ่านไปนั่นก็แมนการแถลงข่าวของคณะสภากิจในมื้อนี้โดยดร.รัตนไซเพชรสุวรรณหัวหน้ากลุ่มควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุขซึ่งท่านได้แถลงให้ฮู้ว่าในมื้อนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มใหม่ 1,000 คนในนั้นติดเชื้อภายใน 1,018 คนและนำเข้า2คนรวมตัวเลขของผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ลาวเฮามาฮอดปัจจุบันมีทั้งหมด 116,890 คนในนั้นเสียชีวิตสะสม421คนเสียชีวิตเพิ่มในมื้อนี้แม่น10คนและในเมื่อวานนี้ก็ได้ปินปัวหายดีกลับบ้านแล้ว 1,435 คนและปัจจุบันกำลังสืบต่อปินปัวอยู่ห้องหมอแห่งต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศมีทั้งหมด 7,064 คนท่านผู้ชมที่เคารพและมาฮอดตอนนี้หมดเวลาแล้วสำหรับการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวของคณะสภากิจขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมท่านสามารถที่ตามชมการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวได้เติมอีกในมื้อต่อไปเริ่มตั้งแต่เวลา 10:30 เป็นต้นไปทางโทรภาพแห่งชาติลาวเจนนี่ศิวิไลพร้อมด้วยทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนสบายดี